Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลสำหรับพอดแคสต์ EP นี้นะคะหมอจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหนักโรคที่ว่ากันว่าการทำงานหนักนั้นฆ่าให้ตายได้ใครที่เป็นคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองทำงานหนักหรือเปล่าหรือว่ามีคนรอบตัวข้างๆตัวคนที่เรารักทำงานหนักชวนให้ฟังกันค่ะหมอจะเล่าให้ฟังถึงกลไกที่มาที่ไปอาการการดูแลรักษาแล้วก็ทิปในเรื่องของ work life balance ที่เป็นทิปส่วนตัวของหมอค่ะดีที่อยู่เดียว presented byให้ประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้านสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลและ Single Being Podcast ค่ะโบราณนะคะเขาก็จะว่ากันว่างานหนักไม่เคยฆ่าใครนะคะซึ่งจริงแล้วอาจจะไม่ใช่ความจริงค่ะเพราะว่าในทางการแพทย์เนี่ยก็มีการพิสูจน์มาแล้วนะคะว่าความเครียดที่มันมากเกินไปเนี่ยมันส่งผลไม่ดีกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเครียดเรื้อรังเป็นปีๆหรือว่าเครียดแค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนแต่ถ้ามันเป็นความเครียดที่มันมากเกินกว่าที่ร่างกายแล้วก็จิตใจเราจะรับไหวเนี่ยมันส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างแน่นอนในทางตรงของความเครียดนะคะก็คือเวลาที่คนเราเครียดมันก็จะมีการหลั่งของฮอร์โมนต่างๆซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพใช่ไหมคะซึ่งหมอจะมาเล่าให้ฟังว่ามันส่งผลยังไงแต่ว่าในทางอ้อมอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องทราบว่าเวลาคนเราเครียดเนาะเราก็มักจะมีพฤติกรรมที่ทำร้ายสุขภาพทำร้ายตัวเองต่างๆไม่ว่าจะโดยรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ emotional eating บางคนเครียดแล้วก็มักจะกินอยากของหวานหรือว่ากินอะไรตามใจปากพอทำงานหนักๆเสร็จกลับถึงบ้านก็อาจจะแบบกินเต็มที่เลยถือว่าเป็นการให้รางวัลกับตัวเองแต่สิ่งที่กินนั้นก็มักจะลงท้ายเป็นอะไรที่มัน unhealthy ไม่ได้ดีกับสุขภาพนะคะหรือบางคนก็ให้รางวัลกับตัวเองในรูปแบบของการแบบ binge watching ดูซีรีส์หรือบางคนก็อาจจะเล่นเกมหรือแบบเอ้ยทำงานหนักมาละ10ชั่วโมงอ่ะให้รางวัลตัวเองเล่นเกมสัก4ชั่วโมงสักหน่อยหรือดูซีรีส์ทั้งคืนเลยนะคะหรือบางคนก็อาจจะเน้นไปที่การดื่มเพื่อคลายความเครียดหรือบางคนก็จะเป็นการให้รางวัลกับตัวเองในช่วงวันหยุดก็คือวันหยุดก็ดูทีวีเล่นเกมจนถึงดึกๆเลยแล้วก็ตื่นให้สายๆนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดเรื่องที่เรียกว่าโซเชียลเจ็ตแลกนะคะซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้จริงๆอ่ะหมอเคยพูดมาอยู่บ้างแล้วหรือว่าทวีตถึงอยู่บ่อยครั้งนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านี้แต่ในวันนี้หมอก็จะมาพูดถึงอีกแง่มุมนึงซึ่งเป็นผลทางตรงเลยแหละของความเครียดหรือการทำงานหนักที่มีผลต่อสุขภาพในทางสถิติเนี่ยองค์การอนามัยโลกเขาก็ได้ประเมินว่าจริงๆแล้วการเสียชีวิตของคนเนี่ยประมาณ 745,000 คนในแต่ละปีเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยทำงานในจำนวนชั่วโมงงานที่มันมากเกินไปแล้วก็ส่งผลเพิ่มความเสี่ยงโดยเฉพาะในโรคของหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพวกเราหลายคนเนี่ยเปลี่ยนจากการทำงานที่ออฟฟิศมาเป็น work from home หรือว่ามาเป็นไฮบริดซึ่งฟังดูเผินๆมันน่าจะทำให้ส่งผลดีมากกว่าแต่เซอร์เวย์ในปี2020นะคะกลับพบว่าเวลาเรา work from home เนี่ยค่ะเรามักจะทำจำนวนชั่วโมงเนี่ยยาวนานขึ้น 34% ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่า work from home เนี่ยทำให้เขาทำงานมากกว่า8ชั่วโมงต่อวันและ 55% ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่า work from home ทำให้เขาอะทำงานเสาร์อาทิตย์ไปด้วยเลยคือเหมือนมันไม่ได้มีเส้นแบ่งแล้วระหว่างวันหยุดกับวันทำงานก็คือทำไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นว่าความเครียดจากงานหรือว่าโรคที่เกิดจากการทำงานเนี่ยกลับหนักมากขึ้นในช่วงปี2ปีนี้ซึ่งหนึ่งในโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหนักโดยตรงนะคะคือโรคที่หมอจะมาเล่าในวันนี้ชื่อคาโรชิชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นโรคที่มีการบัญญัตินิยามขึ้นมากันครั้งแรกเนี่ยจากญี่ปุ่นแต่ก็เป็นโรคที่พบได้กว้างขวางเลยโดยเฉพาะในแถบเอเชียซึ่งมีวัฒนธรรมการทำงานค่อนข้างหนักนะคะโดยเฉพาะญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไต้หวันเคสแรกเกิดขึ้นในปี1969นะคะเป็นในญี่ปุ่นนะคะเป็นการเสียชีวิตของผู้ชายหนุ่มออฟฟิศวัย29ปีค่ะที่ทำงานอยู่ในบริษัทชิปปิ้งเขาก็เกิดสโตรกหรือว่าเกิดหลอดเลือดสมองขึ้นมาเฉียบพลันแล้วก็เสียชีวิตอย่างฉับพลันเลยนะคะพอเขาแทร็กกลับไปก็พบว่าหนุ่มคนนี้ทำงานหนักมากๆทำโอทีเยอะมากแล้วก็งานเครียดมากในช่วง 2-3 เดือนก่อนที่จะเสียชีวิตซึ่งตอนนั้นเองทางการแพทย์ของญี่ปุ่นก็เลยบัญญัติ
โรคคาโรชินี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้เกิดการตื่นตัวในการที่ถ้าเห็นคนไข้ที่ทำงานหนักมากๆอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะนี้ก็พยายามที่จะต้องให้คำแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเสียชีวิตนี้ขึ้นผ่านมาตั้งแต่ปี1969ก็ยังมีภาวะนี้อยู่เรื่อยๆแต่ที่มันมาเป็นข่าวดังอีกครั้งนึงก็คือในปี2013ค่ะเมื่อผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นพนักงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์ NHK นะคะเป็นพนักงานผู้หญิงที่อายุแค่31ปีค่ะแต่กลับเสียชีวิตด้วยหัวใจล้มเหลวซึ่งพอเขาแทร็กกลับไปอ่ะก็พบว่าเธอทำงาน OT หรือว่าล่วงเวลาถึง159ชั่วโมงค่ะในช่วง1เดือนก่อนที่จะเสียชีวิตอันนี้คือเรายังไม่รวมเวลางานประจำนะคะคืองานประจำก็ทำเต็มแล้วบวก OT อีก159ชั่วโมงใน1เดือนคุณฟังก็ลองคำนวณดูได้ว่าวันหนึ่งจะทำงานเยอะแค่ไหนค่ะซึ่งเขาพูดว่าสาเหตุของการเสียชีวิตจากการทำงานหนักหรือว่าคาโรชิเนี่ยส่วนใหญ่มันอาจจะแบ่งได้เป็น3หมวด1ก็คือหมวดของสมองก็คือทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันอาจจะแตกหรือตันหรืออะไรก็ตาม2ก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะก็คือทำให้เกิด heart attack กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน3ซึ่งอันเนี้ยเหมือนจะไม่ทำให้เกิดการเสียชีวิตแต่ก็ทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ก็คือ mental health หรือว่าสุขภาพใจเพราะว่ามันทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าจนไปถึงขั้นการคิดสั้นฆ่าตัวตายเพราะความเครียดจากการทำงานหนักคือเวลาที่คนเราเครียดเนี่ยสมองมันก็จะหลั่งฮอร์โมนมันจะเป็นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเทติกซึ่งก็จะมีการหลั่งของฮอร์โมน2ตัวก็คือเอเพเนฟรินกับนอร์เอเพเนฟรินนะคะจากต่อมใต้สมองแล้วก็จะมีการหลั่งของคอร์ติซอลซึ่งก็เป็นฮอร์โมนอีกตัวนึงฮอร์โมนเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดความเครียดตรวจได้จากในเลือดในปัสสาวะนะคะเวลาที่เราเครียดเรื้อรังเนี่ยมันก็จะเกิดการตอบสนองของฮอร์โมนกลุ่มนี้เรื้อรังมาเรื่อยๆนะคะซึ่งการที่ระดับของเคทีโคลามีนหรือว่ากลุ่มเอพิเนฟรินนอร์เอพิเนฟรินเนี่ยสูงในเลือดตลอดก็จะไปส่งผลเพิ่มความดันโลหิตทำให้ความดันโลหิตสูงตั้งแต่อายุยังไม่มากพอความดันโลหิตสูงเรื้อรังนะคะเส้นเลือดก็จะแข็งแล้วก็หนาตัวนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยพอสุขภาพหลอดเลือดไม่แข็งแรงอวัยวะสำคัญก็คือสมองนะคะก็จะเริ่มเกิดปัญหาถ้าเกิดว่าในที่สุดหลอดเลือดมันเกิดวันหนึ่งมันแตกเพราะเข้าไปเมื่อไหร่นะก็เกิด stroke ขึ้นมานะคะหรือว่าถ้ากล้ามเนื้อหัวใจวันหนึ่งขาดเลือดเมื่อไหร่นะคะก็เกิด heart attack ขึ้นมานะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนเครียดที่สูงก็ยังมีผลต่อในเรื่องของภูมิคุ้มกันทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่ดีนะคะแล้วก็เบาหวานด้วยดังนั้นอย่างที่หมอบอกในตอนต้นว่าปัจจัยทางอ้อมเนี่ยก็คือการที่ทำให้พฤติกรรมเราเนี่ยนำไปสู่การเสียสุขภาพแต่ปัจจัยทางตรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนต่างๆที่เกิดจากการเครียดหรือการทำงานหนักก็ทำให้เกิดการเสียต่อสุขภาพเช่นกันทีนี้สำหรับคนที่โหฟังแล้วก็รู้สึกเริ่มกังวลเนาะอยากรู้ว่าตัวเองจะเข้าข่ายไหมนะคะอันแรกอาจจะสำรวจจากทรายหรือว่าสัญญาณอาการเบื้องต้นโดยทั่วไปเนี่ยก่อนที่จะกลายเป็นคาโรชิหรือเสียชีวิตจากตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอาการเช่นการเบิร์นเอาท์การอ่อนเพลียการรู้สึกซึมเศร้าการรู้สึกว่าแบบขาดพลังงานเหนื่อยตลอดเวลานะคะการตึงไปหมดของกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อสะบักนอนไม่หลับทั้งที่มันเหนื่อยการที่ไม่สามารถที่จะ deliver งานได้เหมือนเดิมประสิทธิภาพงานแย่ลงความจำอาจจะแย่ลงสมาธิสั้นลงมีอาการทางร่างกายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเครียดไม่ว่าจะปวดศีรษะปวดไมเกรนกดไหลย้อนโรคกระเพาะลำไส้แปรปรวนหรืออะไรก็ตามนะคะแล้วก็รู้สึกเวลาวันพักก็ไม่ได้รู้สึกว่าได้พักอย่างแท้จริงก็ยังมีความเครียดหลงเหลืออยู่ไม่สนุกกับกิจกรรมที่ตัวเองเคยสนุกเหมือนเคยที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าเริ่มรู้สึกเบื่อจนกระทั่งแบบอยากจะรู้สึกฆ่าตัวตายหนีปัญหาไปเลยอันนี้เนี่ยแนะนำว่าควรรีบไปพบจิตแพทย์เลยสำหรับปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดเนี่ยก็พบว่า1แน่นอนจำนวนชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานอย่างในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาก็บัญญัติเลยว่าถ้าเกิดว่าพนักงานคนไหนที่ต้องทำ OT มากกว่า80ชั่วโมงต่อเดือนต่อเนื่อง 2-6 เดือนจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดคาโรชิได้เมื่อสำรวจไปก็พบว่าพนักงานในญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหมื่นคนเลยพบว่า 20% เนี่ยทำงานล่วงเวลาเกินกว่า80ชั่วโมงต่อเดือนแล้วก็วันหยุดก็ไม่ได้ชดเชยด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยแม้ว่าทางการแพทย์ของญี่ปุ่นน่ะก็รู้นะว่ามันเป็นความเสี่ยงการที่ OT มากกว่า80ชั่วโมงต่อเดือนแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยพนักงานจำนวนมากก็ยังทำงานล่วงเวลาในระดับนี้อยู่
ส่วนในเกาหลีนะคะเขาบัญญัติเลยว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีการทำงานเนี่ยจำนวนชั่วโมงมากกว่า60ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดคาโรชิเช่นกันทีนี้ถามว่าแล้วโดยทั่วไปในทางการแพทย์มีงานวิจัยไหมมีงานวิจัยค่ะพบว่าถ้าเกิดว่าใน1สัปดาห์คุณทำงานมากกว่า55ชั่วโมงค่ะคุณมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น 35% นะคะแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น 17%เมื่อเทียบกับคนที่ทำงานจำนวนชั่วโมงไม่ได้มากอย่างเช่น 35-40 ชั่วโมงดังนั้นบอกว่าข้อแรกเลยก็คือลองเช็คก่อนว่าจำนวนชั่วโมงที่คุณทำงานในแต่ละวันเนี่ยทั้งที่คุณทำที่ออฟฟิศแล้วก็ที่เอากลับมาทำที่บ้านตอนกลางคืนแล้วก็ที่มานั่งทำเสาร์อาทิตย์เนี่ยรวมแล้วเนี่ย1สัปดาห์คุณทำงานมากเกินกว่า55ชั่วโมงหรือเปล่าถ้ามากเกินก็อาจจะพยายามลดจำนวนชั่วโมงลงนะคะโดยเฉพาะชั่วโมงที่เอางานกลับมาทำที่บ้านข้อ2ก็คือเรื่องของการที่ทำงานในลักษณะเป็นกะเปลี่ยนงานไปมานะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดความเครียดและส่งผลเสียกับสุขภาพได้ง่ายซึ่งหมอได้เคยพูดถึงเรื่องของผลจากการทำงานเป็นกะแล้วก็การดูแลสุขภาพสำหรับคนทำงานเป็นกะหรือว่า shift work ไว้นะคะใน EP ที่147อันนี้ลองไปฟังกันได้อันที่3ก็คือว่าบางทีความเครียดมันเกิดจากการที่มันมีปัจจัยหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมงานนั้นได้คือเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องทําให้ถึงทาร์เก็ตถึงเป้าแต่มันมีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่ว่าเราจะทํายังไงมันก็ไปไม่ถึงเป้าตรงนี้มันก็จะทําให้เกิดความเครียดได้ง่ายต่อมาคือถ้าเราไม่มีโซเชียลซัพพอร์ตเช่นครอบครัวก็ไม่ให้ความเข้าใจกับเราไม่สนับสนุนหรือว่ามีความเครียดทางครอบครัวทางบ้านเสริมเติมเข้าไปจากความเครียดจากงานก็จะทําให้เป็นมากขึ้นเขาพบว่าปัญหานี้โดยเฉพาะในผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยหลายๆครั้งก็คืองานนอกบ้านก็ต้องทำงานในบ้านก็ต้องทำเพราะว่าลักษณะบทบาทของครอบครัวมักจะกำหนดให้ผู้หญิงเนี่ยเป็น caregiver คือเป็นคนที่คอยดูแลคนอื่นอาจจะเป็นคุณแม่หรือว่าเป็นภรรยาที่ต้องดูแลสามีหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้บ่อยครั้งผู้หญิงอาจจะมีความเครียดกดดันหลายทางแล้วก็เสี่ยงต่อการที่มีภาวะเรื่องของงานหนักจนทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพนะคะหรือว่าซึมเศร้าได้ดังนั้นนะคะก็ฟังแล้วอาจจะถามตัวเองว่าตอนนี้ชั่วโมงการทำงานของเรากี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็เรามีอาการอย่างที่หมอว่าไหมอาการเบิร์นเอาท์อาการเพลียอาการซึมเศร้าปวดหัวป่วยบ่อยหรือว่าอยู่ๆก็แบบกินแหลกเลยเพื่อคลายความเครียดเวลาเราพักเราได้พักจริงหรือเปล่าวันหยุดได้หยุดหรือเปล่าเวลาออกจากงานแล้วได้พักหรือยังแล้วก็อีกอันนึงที่อยากให้ถามตัวเองก็คือแล้วคุณตรวจสุขภาพครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ความดันโลหิตเป็นยังไงคอเลสเตอรอลเป็นยังไงรอบเอวน้ำหนักมันมีแนวโน้มมีแต่จะขึ้นไม่มีลงหรือเปล่านะคะคุณมีเวลาที่จะใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหนหมอว่าลองเช็คแล้วก็ตอบตัวเองกับคำถามเหล่านี้ก็จะพอบอกได้ว่าเรากำลังทำงานหนักเกินไปหรือเปล่าเรามีความเสี่ยงที่จะเสียสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเสียสุขภาพเล็กๆน้อยๆหรือเสียหนักมากจนถึงขั้นเป็นโรคคาโรชิหรือเปล่าส่วนคนที่เช็คไปแล้วก็มีหลายอันนะแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหากับ work life balance แล้วแหละอันนี้คำแนะนำของหมอนะคะก็คือ1หมอว่าจะเริ่มจากที่ต้นเหตุก่อนคือจัดระเบียบงานนะคะจะคุยกับ HR โดยตรงก็ได้ว่าเราเนี่ยรู้สึกว่างานเนี่ยมันมากเกินไปจนส่งผลเสียต่อสุขภาพนะจะสามารถที่จะปรับลักษณะตรงนี้ยังไงได้บ้างหรือจะคุยกับตัวเองไม่อยากคุยกับ HR ก็ลองดูตัวเองว่าเราจะปรับตรงนี้ยังไงได้บ้างหรือคุยกับหัวหน้างาน2คือขีดเส้นแบ่งเวลางานกับเวลาหยุดให้มันชัดเจนวันหยุดเราอาจจะปิดมือถือไปเลยปิดเสียงปิด notification ไม่ต้องเช็ค LINE ไม่ต้องเช็คเมลตลอดเวลาไม่จำเป็นที่จะต้องตอบทันทีทุกอย่างในตลอดเวลานะคะอาจจะทำ Digital Detox ในวันหยุดไม่ต้องแตะมือถือหรือว่าแตะ iPad อะไรใดๆเลย 4. ก็คือพยายามที่จะหาแรงสนับสนุนจากครอบครัวนะคะก็คืออาจจะบอกเล่าปัญหาเรื่องนี้ให้กับครอบครัวของเราฟังไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะคะเพื่อที่จะให้เขาช่วยซัพพอร์ตเราแล้วก็5ก็คือในวันหยุดเนี่ยพยายามหากิจกรรมที่มันได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติพบว่าการที่คนเราเนี่ยได้กลับไปใกล้ชิดกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเดินในสวนหรือว่าการออกไปท่องเที่ยวนะคะหรือแม้แต่การที่ได้ไปที่สนามหญ้าเอาเท้าแตะหญ้าสิ่งเหล่านี้มันช่วยในเรื่องของการคลายความเครียดลงได้ส่วนวันธรรมดาที่เราทำงานในแต่ละวันเนี่ยพอเลิกจากงานเราก็อาจจะพยายามหากิจกรรมที่ช่วยในการผ่อนคลายความเครียดซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็พบว่าการออกกำลังกายการนั่งสมาธิหรือว่าการเล่นโยคะก็จะช่วยลดฮอร์โมนเครียดรวมทั้งในเรื่องของอีพิเนฟรินเนาะอีพิเนฟรินที่หมอเล่าให้ฟังตอนต้นได้
ทิปเหล่านี้ก็เป็นทิปที่หมอก็ทั้งอ่านมาแล้วก็ทั้งทำกับตัวเองนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะหมอคิดว่าการรักงานการสนุกการชอบทำงานเป็นเรื่องดีแต่ยังไงเราก็ต้องรักตัวเองให้รักดูแลชีวิตไปด้วยกันค่ะถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วคิดว่ามันมีประโยชน์นะคะก็อยากให้แชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะแชร์เรื่องราวของคุณเอกับหมอก็มาทวีตคุยกันได้ที่ Twitter ธิดาการ THIDAKARN ส่วนถ้าสนใจอยากจะอ่านบทความการดูแลสุขภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการออกกำลังกายหรือว่า mental health ก็ตามนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ธิดาการ THIDAKARN ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะสวัสดีค่ะSingle Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักดูแลชีวิตไทยประกันชีวิต